เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเราทั้งหลายที่เกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้อาจจะเป็นอดีตเทวดาก็ได้นะบางคนพอเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นการลืมปณิธานแบบลืมเกิดเป็นมนุษย์ปุ๊บก็ขอได้เกิดอีกครั้งหนึ่งบนสวรรค์พระศรีอานนะจะได้อะไรสมบัติต่างๆจะได้มีกินมีใช้ร่ำรวยสวยงามไม่ต้องมีเงินเหมือนคนร่ำรวยอยู่ห้องแอร์เวลาเนี่ยอาตมามาตีความต่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคือการเกิดเป็นคนชั้นกลางไม่จนจนแย่แล้วก็ไม่รวยมากจนไม่ต้องทำอะไรก็มีกินมีใช้ฟุ่มเฟือยพวกเราถ้าไม่ทำงานก็ไม่มีเงินเดือนไม่มีใจสี่ใช่ไหมทำงานเหนื่อยไหมเหนื่อยยุ่งยากลำบากใจทุกข์ก็รู้จักสุขก็รู้จักอ่ะกินภัตตาคารเคยพักโรงแรมชั้นหนึ่งเคยเที่ยวดูหนังฟังเพลงเราก็เคยสัมผัสชีวิตแบบนี้รู้ทั้งทุกข์รู้ทั้งสุขแล้วเหนื่อยเป็นมนุษย์ที่ต้องมีเหงื่อต้องทำงานถ้ารักษาศีลทำงานสุจริตเสียสละนะบำเพ็ญเพียรเนี่ยมีโอกาสจะรู้ธรรมะง่ายกว่าพวกคนร่ำรวยนะคนร่ำรวยนี่วันๆไม่ได้ทำอะไรเลยพวกนึงก็เสพสุขจนกระทั่งเสื่อมอายุ40กว่าตายแล้วหมดสมรรถภาพอีกพวกนึงก็ที่ทำธุรกิจการงานก็ไม่มีเวลาสนใจเรื่องธรรมะเรื่องความสงบใจมีแต่ความกังวลห่วงแผ่นดินห่วงสมบัติห่วง อำนาจชื่อเสียงต่างๆนะนั้นคิดไม่มีความสงบนะส่วนคนจนโยมไปดูดิคนสลัมคนที่ติดคุกคนที่หาเช้ากินข้ามจะมาฟังธรรมอย่างเราได้ไหมเนี่ยไม่ได้ถ้ามาฟังธรรมหนึ่งวันวันนี้ก็ไม่มีเงินค่าแรง200-300ไปเลี้ยงลูกเขาไม่ทำงานเขาไม่มีเงินเขาไม่มีอาหารกินนะบางคนเนี่ยเรากินเงินเดือนที่เรามีโอกาสเรามาฟังธรรมเรามีวันหยุดเสาร์อาทิตย์แต่คนรับจ้างไม่มีไงวันไหนไม่ทำงานก็คือวันนั้นก็อดหรือก็ต้องอยู่แบบไม่มีเงินเห็นไหมฮะนั้นเขาจะมีโอกาสได้บวชได้ฟังธรรมได้ไปทำกุศลสมาธิ7วัน10วันอย่างเรานี่ยากหรือบางคนเจ็บป่วยพิกลพิการก็ไม่มีเวลาอย่างเราแค่สู้กับความเจ็บป่วยสู้กับความเป็นอยู่แต่ละวันก็แย่แล้วอย่างนี้อาภัพไม่ค่อยมีโอกาสได้สัมผัสธรรมะแต่อาภัพแต่ร่างกายฮะจิตใจก็อาจจะสูงกว่าเราก็ได้งั้นตัวอาคิดว่าอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเป็นสามัญชนคุณโยมอย่าลืมนะอาจารย์ท่านเป็นคนบ้านนอกเป็นลูกจีนครึ่งหนึ่งไทยครึ่งหนึ่งเป็นลูกพ่อค้าพื้นเพที่ใกล้เคียงพวกเรามากเลยแต่ท่านอ่านหนังสือท่านเสวนากับนักปราชญ์เสวนากับธรรมะท่านชาวนาท่านก็รู้จักดีอาจารย์ท่านที่รู้เรื่องชาวไร่ชาวนาดีมากตอนที่นางสาวจักรวาลเนี่ยนางงามจักรวาลคนที่สองไทยได้รางวัลอาจารย์ท่านเรียกคนนี้ว่าโสภณีทางวิญญาณตมาก็รู้สึกคนไทยคงจะสะเทือนใจนะที่เสียงเนี้ยโสภณีทางวิญญาณนะเขาบอกว่าที่จริงคนนี้ไม่ได้สวยเลยนะในสายตาท่านเนี่ยรูปชาวบ้านสวยกว่านี้ตั้งเยอะแต่เขาไม่มีเวลาไปอ่านน้ำแร่แช่น้ำนมไม่มีเวลาไปเดินประกวดเพราะเขาต้องทำไร่ทำนาช่วยเหลือพ่อแม่เขางั้นคนใต้ผิวจะดำก็จริงแต่งามทั้งสวยทั้งงามแต่ชีวิตก็มีคุณค่ามีประโยชน์ไม่ใช่ไปเดินอวดไปชันโฉมนี่คือคุณค่าที่ท่านให้นะแม้แต่พุ่มพวงดวงจันทร์ตอนที่ท่านเสียเนี่ยประเทศก็เสด็จไปประทานเพลิงศพนะครับพูดว่าคนเราเกิดมาเนี่ยบางคนทำให้คนมีความรื่นเริงบันเทิงแต่ความบันเทิงบางอย่างมันไม่นำไปสู่พระนิพพานThank you.